คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็ตำรวจ191เขาเข้าไปร่วมกันตรวจบ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทยแล้วก็ไปพบชาวต่างชาติทำหนังสือเดินทางปลอมมีการเรียกรับประโยชน์ในตอนนั้นกว่า9ล้าน5แสนบาทซึ่งเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กลงมาทำคดีเองแล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนนะถ้าพบว่ามีความผิดก็จะเอาผิดตามกฎหมายแต่เอาจริงนะบิ๊กโจ๊กบอกซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจก็เตรียมเรียกอดีตอธิบดี DSI และอดีตกงสุลนาอูรูเข้าสอบปากคำในสัปดาห์นี้ครับโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละครับเปิดเผยว่าจากการสอบสวนไปพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI เป็นหน้าห้องของอดีตอธิบดี DSI เป็นคนโทรศัพท์มาขอกำลังจากรองผู้บังคับการตำรวจ191จากนั้นได้โทรศัพท์ไปรายงานกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านหนึ่งให้รับทราบถึงภารกิจขณะนี้ได้เรียกมาสอบสวนทั้งหมดแล้วซึ่งความผิดยังพบเพียงตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้นส่วนผู้สั่งการพบว่าเป็นการสั่งด้วยวาจาครับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ DSI ร้องขอไม่ได้ให้ไปทำกระทำความผิดกฎหมายแต่ได้ให้เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเข้าไปด้วยครับเรียกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเข้ามาสอบปากคำนะครับนะเพราะว่าทราบว่าก่อนจะมาดำเนินการที่จุดนี้ก็มีการไปค้นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดไว้หมดนะครับก็แล้วก็น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกประมาณ 3-4 คนนะฮะส่วนนี้ก็น่าจะขอมาต่อศาลออกหมายจับ DSI ติดต่อรองผู้การ191เพราะว่าเสกสิทธิ์เนี่ยนะหน้าห้องอธิบดีหรือเป็นมือขวาเนี่ยเขาเรียนปริญญาโทเพื่อนร่วมรุ่นนะกับรองผู้การ191นะที่รองปื๊ดอะไรนะเขาก็ประสานมาที่รองผู้การ191รองผู้การ191ก็เลยโทรศัพท์ไปหารองผู้จัดการตำรวจนครบาลนะทีนี้รองผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็สั่งทางวาจานะก็คือเป็นการประสานการปฏิบัตินะครับทีนี้การสั่งการของรองผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้สั่งให้ทำผิดกฎหมายนะเขาก็สั่งให้ไปบูรณาการร่วมกันไปทำให้ถูกต้องไปแบบว่าไปทำตามหน้าที่นะแต่ว่าพอมีการส่งกำลังไปแล้วเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าทาง DSI เนี่ยเขาเลยมีการระบุตัวด้วยว่าให้รองสาวัตร191คนนี้มาควบคุมการมาร่วมบูรณาการนะประเด็นเนี้ยซึ่งเราได้ออกหมายจับรองสาวัตรคนนี้ไปแล้วนะฮะที่ร่วมทั้งหมด9คนนะครับเพราะนั้นวันนี้หลักฐานต่างๆเนี่ยเราก็สอบเข้าสำนวนไว้หมดแล้วนะครับนะส่วนรองผู้จัดการนครบาลเนี่ยในเรื่องของความผิดอาญานั้นไม่มีนะครับนะเพราะว่าก็เป็นการสั่งให้ไปทำหน้าที่สั่งให้ไปทำงานเนี่ยคือไม่ได้ไปสั่งให้ทำผิดกฎหมายอันนี้ก็ล่าสุดจากบิ๊กโจ๊กนะครับส่วนเงินกว่า9ล้านบาทที่หายไปหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูเนี่ยฮะพบว่ากระจายไปยังเจ้าหน้าที่ทั้ง16คนครับเกี่ยวข้องในการตรวจค้นพนักงานสอบสวนได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าคำให้การของผู้ต้องหาบางคนไม่ตรงกับข้อมูลในมือถือครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนจะเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนในเรือนจำเนื่องจากในชั้นของการจับกุมทั้งหมดยังไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์มากนักขณะเดียวกันยังสืบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐอีก3คนที่เข้าไปมีตรวจส่วนตรวจคอนโดนะคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งหลังจากเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของอดีตกงสุลนาอูรูมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดชัดเจนครับซึ่งจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งจะสอบถามอดีตของกงสุลนาอูรูที่เป็นผู้ร้องมาที่ DSI ด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับ